ี้นะคะเพื่อนๆก็อยู่กับช่องน้องฟิลแฮปปี้ชาแนลกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยน้องฟิลจะมาเล่นเกมฟรีไฟร์กันเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้น้องฟิลจะมาเล่นฟรีสไตล์กันนะคะโดยใช้ปืน2คั่วเย้2คั่วอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้น้องฟิลจะสังหารได้กี่คนแต่ก่อนที่น้องฟิลเนี่ยจะเข้าฟรีสไตล์นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยในฟรีไฟร์มีอะไรมาใหม่บ้างเหนียวตรงหน้านี้เลยละกันก็จะเป็นเสริมชะตาลาดมิดไนท์ไหนมันคืออะไรก็จะเป็นกิจกรรมแบบนี้นะคะรางวัลใหญ่ก็น่าจะเป็นชุดนี้เป็นชุดผู้หญิงเซ็กซี่ๆหน่อยก็เนี่ยล็อกๆนะทุกคนถ้าสมมติใครอยากได้ก็รีบมาสุ่มกันนะจ๊ะโอเคไปจ้ะต่อไปเดี๋ยวเราดูชื่อก่อนลืมดูคืนหลอกวิญญาณหลอนเหมือนฮาโลวีนเลยฮะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไอวอลแล้วก็ชุดต่างๆนะคะแต่สองชุดนี้น้องฟิล์มมีแล้วชุดนี้เหมือนจะคู่กับชุดผู้หญิงผู้หญิงเมื่อกี้ที่เป็นล่ามิดไนท์นะคะโอเคอันนี้น้องฟิล์มว่ามันน่าจะเล่นแบบนี้เหมือนตัวไอวอลบับเบิ้ลบีน้องฟิล์มทุกคนก็คือโอกาสรับรางวัลใหญ่ถ้าสมมติเราอยากได้แบบอยากได้ง่ายๆเลยทุกคนแบบอยากได้แน่นอนก็ส่งไปเลยจ้ะ779เพชรได้แน่นอนของพวกนี้นะคะแล้วก็ของรางวัลทั้งหมดก็จะประมาณนี้มีชงมีชุดมีท่าเต้นนะคะแล้วก็มีของต่างๆแล้วก็สกินปืนนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าสมมติเราแบบไม่ค่อยมีเพชรก็แค่นี้นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมนึงต่อไปเราไปดูใน Lucky Royal เป็นอันนี้นะคะของ One Punch Man ก็เหมือนเดิมต่อไปเป็นอันนี้ก็เป็นชุดเก่าที่ขายในตัวกล่องสุ่มแล้วก็มาทำเป็นใน Lucky Royal แทนนะคะอันนี้เหมือนน้องฟิวเคยสุ่มไปก็ได้แต่เกมสุ่มไปนะคะก็ไม่ได้เนาะเพราะส่วนใหญ่น้องฟิวก็ไม่ได้เล่นตัวผู้ชายอ่ะต่อไปเป็นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะแล้วก็เติมครบ449เพชร499เพชรนั่นแหละอุ๊ยต่อไปนี้อะไรอ่ะแป๊บนึงนะรับเลยสำหรับผู้ซื้อล่วงหน้าเท่านั้นอ่ะมันคืออะไรเราไปดูกันว้าวทุกคนอันนี้เป็นขั้นใหม่นะคะต่อจากขั้นนี้ก็คือตอนนี้ขั้นใหม่จะมาแล้วก็จะเป็นฟูจิโฟกล้อคือสวยมากอันนี้คือแบบน้องฟิวชอบผู้หญิงมากเลยอะแฟชั่นโอนินามิหญิงแฟชั่นโอนินามิชายคือน้องฟิวชอบผู้หญิงมากเลยดูดิคือเขาวาดสวยมากแล้วก็จากที่ดูมันน่าจะมีเป็นตัวปืน G18 นะคะแล้วก็มีเป็นแอร์บอร์ดไลจินน้องฟิวขออ่านว่าไลจินนะเพราะมันอ่านนี้ไลจินบอร์ดมันอาจจะเป็นอ่านว่าไลจินก็ได้ถ้าสมมติน้องฟิวอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นแอร์บอร์ดนะคะที่เขาบอกเมื่อกี้มันคล้ายๆเป็นรูปเป็นเหมือนยักษ์นะทุกคนแต่ตรงนี้ก็จะเป็นกรามต่อไปเป็นชุดผู้ชายในกิจกรรมอันนี้นะคะต้องเก็บขั้นให้ครบอันนี้ผู้หญิงครบ5 10ขั้นแต่อันนี้เหมือนจะได้ง่ายนะน้องฟิวว่าคือแบบชุดผู้หญิงคือสวยมากน้องฟิวชอบทรงผมแบบนี้มากเลยอะทุกคนดูชอบอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันพรีออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงได้เลื่อนเป็นสิทธิ์ขั้นสูงเพื่อปลดล็อกรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 เพชรอ่ะปลดล็อกภารกิจสูงเพื่อรับขั้นมากขึ้นเพิ่มขีดจำกัดโกรายวัน100แสดงชื่อเป็นสีแดงในประกาศการสังหารศัตรูได้รับ50ขั้นเลยทันทีก็ปกติทั่วไปนะคะตามนี้คือแบบน้องฟิวชอบผู้หญิงมากคือเมื่อเช้าใช่ไหมเข้าเกมมาดูครั้งแรกคือแบบทุกคนคือมันสวยมากโดยเฉพาะทรงผมเพราะน้องฟิวเป็นแบบไม่ค่อยเปลี่ยนทรงผมไงทุกคนแบบใช้ปุ๊บก็ใช้เลยงี้น้องฟิวอยากดูเนี่ยเข้าไปดูก่อนหน่อยอ่ะมันไม่มีวิดีโอให้ดูหรอจ๊ะอ๋อวิดีโอมันมาตอนนั้นมันมาตอนขั้นใหม่อ่ะพอตอนขั้นมันเข้าเดี๋ยวน้องฟิวให้ดูอีกทีนะอันนี้อีก3วันน้องฟิวจะรออีก3วันเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันอีกทีเนาะอันนี้เดี๋ยวน้องฟิวจะซื้อล่วงหน้าไว้ก่อนละกัน1 2 3ได้แล้วนี่นะจ๊ะคือดีใจมากทุกคนแล้วตอนนี้น้องฟิวก็ซื้อขั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคืออย่าเราไปดูไลจินบอร์ดกันโอ้ไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ในนี้คือตอนนี้ลนมาก นี่คือแบบอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ประจำตระกูลที่แฝงพลังบางอย่างเอาไว้โอ้คือสวยมากคือน้องฟิวชอบมากเลยอะโอเคตอนนี้แล้วก็ได้ซื้อขั้นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอเก็บเพชรกันแป๊บนึงโอเคอย่างที่เราบอกไว้เดี๋ยวเราจะไปฟรีสไตล์กันแล้วก็เล่นซองควงอย่างเดียวซองควงรอบนี้น้องฟิวจะขอใช้เป็นซองควงวันพัชแมนละกันเป็นซองควงที่น้องฟิวใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะจ๊ะโอเค
let's go ไปกันเถอะไปเล่นกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ากจิตัวนี้จะสังหารได้กี่คนเพราะช่วงนี้น้องฟิวแทบไม่ได้เล่นในคอมเลยนะคะเล่นแต่ใน iPad มาสำหรับใครเอฟซีคนไหนที่สงสัยว่าเนี่ยน้องฟิวอยู่แหล่งอะไรก็ตอนนี้จะขึ้นไดมอนด์แล้วนะเพราะว่าวันนี้น้องฟิวก็ได้ไปไต่แหล่งมาทั้งวันเลยแหล่งก็ขึ้นเยอะพอสมควรนะก็ตอนนี้จากแพทสามไปแพทไอวีแล้วจ้าเราจะไม่กินยานะเพราะน้องฟิวเป็นคนที่ขี้เกียจพันยามากในฟิสตาร์พันยาปุ๊บแล้วก็จะแตกสปีดดิปไปเอาไอวอลก่อนรีบขโมยไอวอลก่อนที่คนอื่นจะมาแล้วเขาก็จะยิงเราเนี่ยไอวอลเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะในฟิสตาร์เพราะมันเก็บได้ครั้งละ2ลูกก็คือแบบต้องประหยัดกันนิดนึงเนาะโอ้ยโดนหัวนะโอ้น้องฟิวยิงหัวไม่เป็นขอโทษด้วยนะคะโอ้ยเขาเนี่ยพอน้องฟิวเจอคนยิงหัวปุ๊บน้องฟิวจะแบบเขาโหดมากพอน้องฟิวยิงหัวไม่เป็นไงถึงก็เลยแบบโอ้โหดูนับถืออ่าขอโทษนะคะโอ้ใครใช้ปืนแล้วตู้ไปอ้าวอันนี้โดนหัวฟุกๆนะทุกคนไม่ต้องสังเกตมันฟุกนะแบบมาจ้าเฮ้ยน้องฟิวจะแตกไหมจริงๆโอ้เกือบแตกโอ้น้องฟิวรับหัวไม่ได้ในนี้รับอันนี้ไม่ได้เหมือนกันไม่โดนหรอเลือดเหลือ29เลือดเยอะจังตามตามโอ้โหคนนี้น่าจะแตกแล้วแหละใช่อุ๊ยอ้าวโดนหัวไป65นะแล้วเขาก็สังหารน้องฟิวอีกแล้วไม่เป็นไรเราจะแบบเราจะมาเล่นๆสนุกๆคลายเครียดนะคะโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้โอ้โหกระสุนแตกเลยเที่ยวหัวนะเจ้าทุกคนอันนี้เนี่ยใครน่ะลงไปนะจ๊ะเพื่อนหวานนี้น้องฟิวก็ได้อันนี้อีกแล้วโอ้อันนี้ฟุกต้นหัวนะคะเนี่ยน้องฟิวจะยิงหัวได้โดยเฉพาะตอนที่น้องฟิวฟุกเท่านั้นอันนี้ก็ฟุกโอเคตอนนี้น้องฟิวก็สังหารไปแล้วนะคะ40คนเรียบร้อยค่ะโอเคงั้นเราออกกันสำหรับวันนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยก็ได้ไปเล่นฟิวสไตล์นะคะแล้วก็ใช้ซองเครื่องเนี่ยยิงอย่างเดียวเลยก็สังหารไปแล้วนะคะทั้งหมด40คนบางครั้งก็อัดตัวบางครั้งก็ยิงหัวถ้าสมมติยิงหัวก็คือน้องฟิวฟุกนะคะไม่ต้องแปลกใจว่าเอ้ยน้องฟิวยิงหัวไม่ใช่นะคะมันฟุกค่ะทุกคนก็ตอนนี้น้องฟิวได้ซื้อขั้นใหม่ไปแล้วนะคะได้พรีออเดอร์ไปแล้วแล้วก็ได้เล่นฟิวสไตล์นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากน้องฟิวทำคลิปอะไรอีกก็เมนบอกด้วยนะอย่างน้องฟิวจะทำให้ดูนะแล้วถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย